สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทะเลทุกท่านครับในเรื่องของพี่โตตอนที่10นะครับเราเดินทางมาถึงจินปังกูเมืองซาไกครับทามิโอก็บอกว่าพี่โตฉันคิดว่าเราอยู่ใกล้จินปังกูแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เอ็นโดราโดนะพี่โตเราพูดว่าแล้วเอ็นโดราโดมันอยู่ที่ไหนในโลกนี้เนี่ยเจอเอลเน็ตเอลเน็ตคุณกำลังมองหาสถานที่ที่เรียกว่าเอ็นโดราโดเหรอคุณคือใครพี่โตแล้วถามเอลเน็ตก็เป็นกัปตันในเนื้อเรื่องของอันชาเตวอเตอร์เลจินนะครับถ้าผู้ชมยังไม่เคยรับชมสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับในเรื่องของเอลเน็ตผมชื่อเอลเน็ตวันโบเป็นนักทำแผนที่ซึ่งได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกเลยเพื่อทำแผนที่ที่แม่นยำในโลกเราเดี๋ยวก่อนนะเอเน็ตฉันจำได้ว่าเคยได้ยินชื่อนี้นะคามิโอว่าฉันรู้แล้วเป็นชื่อของผู้ช่วยของมาคาเตอร์หรือเปล่า มาคาเตอร์เขาอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับเมืองเนเธอร์แลนด์เมืองหลวงใช่คุณพูดถูกเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอลเน็ตบอกฉันเป็นผู้ช่วยของมาคาเตอร์เขาเหรอต้องเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่ผู้ช่วยของมาคาเตอร์ฉันเป็นเพื่อนของเขาเป็นเพื่อน เราได้ร่วมกันสร้างแผนที่โลกในชื่อโคอาร์เตอร์ก็คือใช้ชื่อร่วมกันนะเพื่อนเหรอขึ้นไปคำถามเลยมันต่างจากที่เราได้ยินมานะแต่ไม่เป็นไรฉันไม่ได้สนใจหรอกอย่างไรก็ตามคุณรู้หรือเปล่าว่าเอ็นโดราโดอยู่ที่ไหนพี่โตเราถามเน็ตบอกว่าไม่ฉันไม่เคยได้ยินนะแม้แต่มีแต่ชื่ออย่างนี้เนี่ยถ้ามันมีเหตุผลมากพอว่าทำไมฉันจะต้องทำแผนที่ที่สมบูรณ์แบบที่ในโลกเราให้มาให้ได้เอาละพี่โตแล้วว่าฉันรู้ละดังนั้นมันต้องมีที่ไหนสักแห่งที่ยังไม่ได้สำรวจทีใช่ไหมล่ะเน็ตเลยบอกว่าถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ที่ยังไม่เคยสำรวจที่บางทีคุณอาจจะต้องไปดินแดนที่อยู่ทางด้านอเมริกาใต้นะเอลเน็ตบอกว่ามันอยู่ที่ลาติจูด50องศาตะวันตกกับ70องศาตะวันตกใกล้เส้นศูนย์สุดอีควอเตอร์บอกแม่นยำเลยนะเนี่ยพี่โตเราไม่ไปไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่าไงละฉันจะพยายามไปที่อเมริกาใต้ขอบคุณครับโอ้จบแล้วคลิปตรงนี้เดี๋ยวดูซิเราต้องไปอเมริกาใต้นะครับเมืองไคยานี่เราเดินทางมาถึงเมืองคายานี่นะครับอเมริกาใต้ใกล้กับแม่น้ำอเมซอนดูสิไปที่โรงแรมครับอเมริกาใต้คามิโลว่าตามที่เอลเน็ตบอกพวกเราไว้มันควรจะเป็นแถวๆนี้นะพี่โตเราบอกว่าไหนลองหาข้อมูลดูที่หน่อยสิเฮ้คุณรู้ว่าเอ็นโดราโดอยู่ที่ไหนหรือเปล่าครับเจ้าของโรงแรมบอกเอ็นโดราโดใครจะรู้มันเป็นเมืองในตำนานไม่ใช่เหรอเจ้าของโรงแรมบอกว่ามันไม่มีทางเลยที่อย่างนั้นจะปรากฏขึ้นจริงแล้วก็ถ้ามันมีเมืองที่ทำจากทองคำอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะถูกค้นพบเรียบร้อยแล้วคนก็ไปป้นกันหมดแล้วพี่โตว่าอะไรนะถ้า
มันอาจจะอยู่ภายในป่าเขาซึ่งไม่มีใครเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครจะไปเจอมันได้ในป่าเขาเหรอใช่ดังนั้นฉันคาดว่ามันอาจจะอยู่ตรงนี้นะอ๋อคุณมีความคิดว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วครับเจ้าของแรมบอกว่าแต่คุณมุ่งหน้าไปทางใต้จากที่นี่คุณอาจจะพบแม่น้ำสายใหญ่เลยเราเรียกมันว่าแม่น้ำอเมซอนเจ้าของแรมบอกว่าในดินแดนแห่งนั้นเต็มไปด้วยป่าเขตร้อนชื้นแล้วมันไม่มีทางง่ายๆเลยที่ใครบางคนที่จะเดินเข้าไปข้างในนั้นได้เลยถ้าเมืองมันจะซ่อนอยู่ในนั้นในป่าอย่างนั้นน่ะฉันก็เข้าใจว่ามันเป็นไปได้นะแต่ไม่มีใครจะพบมันหรอกพี่โตบอกว่าแม่น้ำอเมซอนหรือครับแต่ของแล้วว่าถ้าคุณบันเล่นไปตามแม่น้ำมันจนถึงต้นน้ำเลยเนี่ยคุณจะพบว่ามันค่อนข้างจะยาวนานมากเลยและบางทีมันอาจจะยากไปกว่าการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอีกนะพี่โตเราโอ้โหเป็นเหตุผลที่ฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยนะนี่ทำไมเมื่ออย่างนั้นอาจจะยังไม่ได้ค้นพบทีนะคามิโลแล้วไปแม่น้ำอเมซอนสำรวจกันคามิโลบอกว่าเราควรจะต้องตะเตรียมเสบียงของพวกเราให้เพียงพอนะครับแล้วก็มันเป็นการเดินทางที่ยากลำบากเลยพี่โตเราบอกว่ามันจะไปยากไปกว่าการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกยังไงเนี่ยในเมื่อเราก็เคยสำเร็จในการเข้าแม่น้ำนายมาแล้วนะมีเควสเริ่มต้นของพี่โตเราเข้าแม่น้ำนายยาวมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกนะแม่น้ำนายโอเคดูสิไปจนถึงต้นน้ำอเมซอนเลยครับจากเมืองคายานี่เราเข้ามาในแม่น้ำอเมซอนนะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยยาวมากๆเลยนะครับก็น่าจะใช้เวลา14วันนะเข้า7ออก7ถึงจะในอยู่ในระยะปลอดภัยแล้วต้องมีการสำรวจด้วยแล้วถ้าถึงเป้าหมายมะหมุดสีแดงเราก็ทำการสำรวจเลยนะครับเรามาถึงตอนในของแม่น้ำอเมซอนแล้วครับก็ลงบนชายฝั่งคามิโอบอกว่าพี่โตเรามาถึงตอนน้ำของแม่อเมซอนแล้วครับแต่ว่าแต่เราไม่สามารถหาสถานที่ท่อสมอแล้วก็ขึ้นฝั่งได้คามิโอก็บอกว่าเราต้องใช้คนเป็นร้อยคนเลยนะที่จะสำรวจป่าที่กว้างใหญ่ขนาดนี้พี่โตเราบอกว่าเขาไม่มีทางเลยที่เราจะทำสิ่งนี้ได้ตัวของพวกเราเองแทนที่จะได้เจอเอนโดราโดเราก็ต้องเสียเวลาใช้ชีวิตตัดต้นไม้อย่างเงี้ยคามิโอบอกว่าฉันก็คงไม่จะต้องมากลายเป็นคนตัดต้นไม้อย่างนี้เลยนะแล้วกลับกันเถอะพี่โตเราว่ามันเป็นเรื่องน่าอายเลยแต่ฉันก็เดาว่าเราก็คงไม่มีทางเลือกนะแต่ว่าฉันเชื่อว่าในป่าที่กว้างใหญ่ในสถานที่นี้มันมีน้ำตกอยู่ใกล้ๆด้วยล่ะเราก็คงจะต้องไปสำรวจดูสักนิดนึงนะแล้วก็สำรวจผ่านการสำรวจดินแดนครับสำรวจน้ำตกโอเคใกล้เสร็จแล้วเป็นรูปน้ำตกนี่นะโอเคน้ำตกยูบิล่าเรียบร้อยแล้วเคลียร์เควสแล้วครับก็การผจญภัยของพี่โตเราไม่จบนะครับ
ติดตามชมตอนต่อไปนะครับมุ่งหน้าไปยังเมืองคายานี่ครับ I'd better hurry.